สวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับวันนี้คุณก๊อฟมาเรียนควบใช่ใช่ครับถามนิดนึงคิดยังไงเรียนควบเลย2ตัวก็สนใจขายของทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะถนัด eBay หรือ Amazon ก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนพื้นฐานทั้ง2ตัวเลยโอเคเรียนไปแล้ว2วันนะครับก่อนมาเรียนคิดไหมว่าจะขายอะไรไม่เลยครับไม่รู้เลยพอเรียนไปแล้วจากการวิเคราะห์อะไรพวกนี้ครับเริ่มเห็นลางๆไหมก็เริ่มมีไอเดียบ้างแล้วครับการที่แคร์ดูแลลูกค้าคุณก๊อฟชอบไหมชอบครับชอบครับมันคือของคุณงานที่คุณทำมันใกล้เคียงพวกนี้อยู่การทำอย่างเงี้ยมันแบบมันทำให้ลูกค้ารู้สึกไงพอบริการอย่างเงี้ยอ๋อประทับใจแน่นอนใช่ไหมทำยากปะใช่ไม่ยากครับเป็นสิ่งที่อยู่เขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานเซนส์พื้นฐานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ลูกค้าประทับใจเดี๋ยวนี้เรื่องอื่นการวิเคราะห์สินค้าดีกว่าวิเคราะห์สินค้านี่มันทำให้ไอเดียเราต่อยอดได้มากขึ้นปะได้เยอะเลยครับเพราะว่าจากตอนแรกที่เราอาจจะคิดแค่ไม่กี่อย่างแต่พอเราเห็นว่าวิเคราะห์เป็นพอเรารู้วิเคราะห์ได้รู้ว่าไหนที่มันน่าจะได้กำไรดีน่าทำใช่ตัวไหนไม่น่าลงทุนก็ไม่ลงทุนใช่อันไหนน่าขายอันไหนที่มันแบบให้ผลตอบแทนดีอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นใช่มันก็จะทำให้ตัวไหนไม่ลงทุนแล้วก็เซฟเงินเราได้ปะใช่ใช่ครับใช่ไหมการเซฟเงินพอเราวิเคราะห์รู้แล้วเฮ้ยอันนี้ไม่น่าทำเงินเรายังอยู่ครบไหมใช่ไม่ต้องเสียเปล่าไม่ต้องใช่ใช่สำคัญมากเลยการที่แคร์พูดไปแล้วนี่เขาพูดแล้วหลังขายพูดไปแล้วเอางี้อีเบย์ตัวเทคนิคแคตตาล็อกคุณว่าเวิร์กไหมเวิร์กครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องลิมิตไหมใช่ใช่ทำให้เราเหมือนกับว่ามันมีลิมิตเป็นกำแพงก็จริงแต่แคตตาล็อกเนี่ยทำให้เราแบบข้ามมันไปได้โดยที่ไม่บิดกฎด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหากับทาง eBay ใช่ถูกแล้วก็สามารถพรีเซนต์สินค้าได้เป็นร้อยได้เลยป่ะใช่ไม่จำกัดแม้จะเราจะลงแค่5ชิ้นได้ไหมใช่ได้ครับแต่เราสามารถนำมันไปสู่แบบแคตตาล็อกเราสามารถจับเสือมือเปล่าได้แคตตาล็อกได้ไหมได้ด้วยเหมือนกันถ้าเราเกือบจะมือเปล่าเลยใช่ใช่ถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีใช่นะฮะเดี๋ยวนะ eBay มีเด็กมาพอตอนสัมภาษณ์ก็นึกไม่ออกเอาเทคเดียวผ่านซะอีกเอาสรุปเลยดีกว่าราคาเนี่ยคุณคุ้มไหมคุ้มครับผมมองว่าถ้าเราเอาไปใช้เอาที่สิ่งที่พี่สอนเอาไปใช้นะคุ้มแน่นอนเพราะว่าผมว่าขายไม่นานก็คืนทุนได้ไหมใช่ไม่แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับถ้าเราเลือกใช้ทฤษฎีตามที่เรียนมานะที่พี่สอนมาแนะมานึกออกแล้วนึกออกแล้วได้แน่นอนสร้างมูลค่าสินค้าโดนไหมได้ได้เลยครับ ที่ให้สมัครเว็บนู่นเว็บมีตั้งหลายครับตอนแรกงงไหมเอ้ยสมัครอะไรตั้งเยอะแยะใช่ใช่ใช่แต่พอมาพูดประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อวานเป็นไงเห็นภาพเลยครับเห็นแล้วก็เห็นตัวอย่างของคนที่ขายในนั้นที่เขาใช้วิธีเนี้ยเหล่านี้สินค้าไทยซื้อมา100ขายพันได้ไหมได้ได้เลยครับเพราะมันดูดีดูแบบอิมเมจดูดีพรีเซนต์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าไทยมันเหมาะกับทำอย่างนี้บนอีเบย์เยอะไหมยังไงนะครับสินค้าไทยมันเหมาะที่จะสร้างมูลค่าในอีเบย์เยอะไหมคุณว่าเหมาะครับเพราะว่าฝรั่งชอบของแนวนี้อยู่แล้วด้วยใช่ป่ะใช่ใช่เยอะมากเหมาะห้องดีกว่าห้องลึกห้องของคุณโอ้คุณพูดเหมือนคุณเข้าไปเล่นแล้วนะเมื่อกี้ที่พูดเหมือนเข้าไปเล่นในห้องแล้วสนุกสนานไหมห้องเราก็คือคืนดีนะครับแต่คือเข้าไปส่องเฉยๆนะเข้าไปดูเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรมากคือยังไม่ได้พิมพ์อะไรใช่แต่เท่าที่เข้าไปดูไม่นานแค่ไม่กี่ชั่วโมงดูแลกันดีไหมห้องดีนะครับเห็นถามแป๊บเดียวก็เพื่อนๆก็เข้ามาตอบรุ่นพี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ๆกันก็เห็นช่วยกันดีครับแล้วก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำงานคนเดียวใช่ใช่ครับ24ชั่วโมงมีที่ปรึกษาแชร์จะตลอดเลยใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่างี้ที่ผมสร้างห้องนี้มาตอนนี้ห้องเรามีสมาชิกกันเป็นแบบหลายร้อยคนมันจะทำให้ไม่ต้องทำงานคนเดียวแล้วก็เหมือนมีเพื่อนคุยปรึกษาปัญหาตลอดใช่เพราะบางเรื่องผมพูดตรงผมก็ไม่รู้นะผมก็ได้จากในห้องเหมือนกันนะใช่ใช่ไม่มีใครรู้หมดใช่ไหมฮะบางเรื่องผมไม่รู้ใช่เพราะว่าเหมือนมาช่วยๆกันอะลองผิดลองถูกผมเห็นแล้วจากการตอบจากการอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะใช่ประโยชน์Amazon ผมว่ายังไม่ต้องพูดอะไรเพราะ Amazon มันต้องไปทำดูเพราะ Amazon ผมว่าคือ eBay กับ Amazon ผมว่าต่างนะ Amazon ผมไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรต่างแต่ว่าต้องลองทำดูแล้วจะรู้ใช่ๆผมมันมีข้อต่างครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างผมก็รู้สึกดีที่มาเรียนเปรียบเทียบดีแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่มาเรียนก็จะไม่รู้ว่าเพราะว่าเห็นแค่
โฆษณาทั่วไปมันดูไม่ออกครับพอมาเรียนแล้วทำให้รู้ว่าอะไรคือความต่างของ Amazon คือจริงๆ Amazon เนี่ยคือถ้าเกิดวันหน้าได้เจอกันค่อยมีสัมภาษณ์เพราะว่ามันต้องลองแล้วถึงจะรู้ใช่ใช่แต่ eBay เนี่ยเราสามารถคุยได้เลยจากที่เรียนจบผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับใช่ใช่บอกเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปหน่อยว่าคนที่กำลังคิดว่าเฮ้ยจะเรียน eBay เอาขอ eBay อย่างเดียวพอละ eBay ดีไม่ดียังไงดีคนที่กำลังคิดอยู่เหมือนที่คุณก่อนมาเรียนกับผมอ่ะeBay เหรอครับจริงๆก็ผมถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่จะทำให้เราแบบเพิ่มรายได้ครับแล้วก็เหมือนเป็นทั้งงานเสริมก็ได้หรือเป็นอาชีพหลักก็ได้ในอนาคตถ้าเราแบบใช่ตั้งใจกับมันจริงๆนะครับผมมองว่ามันเป็นช่องทางเป็นโอกาสดีกว่าการสร้างลูกค้าประจำมันสามารถทำให้เราธุรกิจเรายั่งยืนขึ้นได้ป่ะการสร้างอะไรนะลูกค้าประจำใช่ใช่แน่นอนครับดึงลูกค้าเก่ากลับมาถูกต้องเลยครับอันนี้หลักการขายเลยถ้าเราดึงลูกค้าแล้วมัดใจเขาได้เนี่ยมีโอกาสสูงแล้วเขาก็ยังแนะนำคนอื่นได้อีกใช่เท่าที่คุณเห็นผมว่าคุณเห็นบ้างแล้วแหละในห้องเรามีแม่รุ่นพี่ที่แบบว่าโอ้โหลูกค้าเก่ากลับมาซื้อใหม่มีเห็นละหลายคนเนี่ยผมบอกได้เลยหลายคนเลยแล้วบอกได้ขอโม้ได้เลยว่าลูกค้าบางคนไอ้คุณยังไม่รู้รุ่นพี่คุณบางคนนะลูกค้าบางคนนะบินมาซื้อเลยครับโอ้โหแปลว่าต้องคุ้มมากอารมณ์ประมาณว่าเขาแบบเขาไม่อยากให้กลัวของหายอ๋อกลัวของหายแต่เขาอยู่ไม่ไกลอยู่ที่สิงคโปร์จะซื้อทีคือเหมือนตกลงกันก่อนแล้วบินมาซื้อแต่พบกันพบรักกันใน eBay พอเจอกันแล้ววันหลังเราก็นัดกันแล้วก็ไม่ต้องผ่าน PayPal เลยก็บินมาจ่ายตังค์กันเลยอ๋อด้วยความว่าเชื่อใจแล้วเนาะแบบว่าใช่แต่กลัวไม่อยากให้ส่งของกลัวของหายเพราะว่าของมันมีมูลค่าสูงแต่สิงคโปร์เมืองไทยเหมือนบินมากินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยใช่ๆๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าที่นี่เราจะเน้นเรื่องลูกค้าเก่ามากซึ่งคุณก็ได้เห็นไปแล้วเมื่อวานใช่ๆแล้วก็เทคนิคผมว่าผมน่าจะทำได้แหละซึ่งผมสอนไปแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ๆนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่มาเรียนวันนี้ได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครูออสเหมือนกันครับครับ